ะว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนอยู่นะคะที่ยังเลือกที่จะสูบมันนะคะบางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะว่าความเท่นะคะจนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าการสูบบุหรี่นั้นนะคะถือเป็นการทำลายสุขภาพอย่างยิ่งนะคะทั้งต่อผู้สูบเองแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะที่สูดเอาอากาศที่มีความชื้นเข้าไปนะคะการสูบบุหรี่มวนนะคะจะทำให้อายุสั้นลง7นาทีเลยนะคะเพราะในควันบุหรี่นั้นจะประกอบไปด้วยโปรตีนนะคะที่เป็นสารเซนติดนะคะแล้วก็สารเคมีกว่า 7,000 ชนิดนะคะสารพิษมากกว่า250ชนิดนะคะแล้วก็สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่า70ชนิดนะคะหากสูบไปแล้วนะคะจะทำให้แก่เร็วนะคะริมฝีปากครับนะคะกินบุหรี่ก็ติดตามเสื้อผ้าติดตามผมนะคะทำให้เสียทรัพย์นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะตาบอดขาวรเลยนะคะโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคหัวใจนะคะโรคระบบทางเดินอาหารนะคะโรคระบบทางเดินปัสสาวะนะคะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะแล้วก็เกิดก่อให้เกิดสารพัดโรคมะเร็งตามมานะคะและในมีตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งได้นะคะหรือลูกในครรภ์นะคะก็อาจจะเสี่ยงตายนะคะหรือว่าเด็กคลอดออกมาแล้วนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางสมองที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปถึง2เท่าเลยนะคะและในแต่ละปีนะคะก็จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ได้รับควันบุหรี่เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วนะคะเราจะสูบบุหรี่ไปเพื่ออะไรนะคะเลิกบุหรี่นะคะเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อตัวเองนะคะสำหรับคนที่คิดจะเลิกนะคะหรือเลิกไม่ได้สักทีนะคะก็ขอพยายามอีกหน่อยละกันนะคะวันนี้ก็มีสิทธิ์เคล็ดลับดีในการเลิกบุหรี่นะคะสิทธิ์เคล็ดลับต่อไปนี้อาจจะช่วยคุณได้นะคะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะก็คือว่าหาที่ปรึกษานะคะพยายามขอคำปรึกษาหากคนที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จนะคะหรือโทรไปขอคำแนะนำได้ที่เบอร์1600นะคะค่ะในเคล็ดลับที่2นะคะถ้าคิดจะเลิกบุหรี่นะคะเราควรหากำลังใจเราควรที่จะบอกกล่าวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวให้รู้ว่าเราจะเลิกบุหรี่เมื่อเราเกิดความรู้สึกท้อถอยหรือไม่อยากที่จะเลิกบุหรี่แล้วคนใกล้ตัวเราเลยบอกเราว่าขึ้นสู้นะเคล็ดลับที่3นะคะก็คือหาเป้าหมายนะคะวางแผนกำหนดวันที่จะเลิกบุหรี่นะคะอาจจะเลือกวันที่สำคัญหรือว่าจะเป็นวันที่สำคัญเป็นวันเกิดครบรอบแฟนแต่ว่าไม่ควรเลือกวันที่ไกลเกินไปนะคะเคล็ดลับที่4นะคะคือไม่รอช้าค่ะควรเตรียมตัวให้พร้อมทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่นะคะพร้อมเปลี่ยนกิจกรรมที่มักทำร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ค่ะเคล็ดลับที่5นะคะไม่หวั่นไหวควรตื่นนอนด้วยความสดชื่นทบทวนเหตุผลที่สามารถตัดสินใจไม่สูบบุหรี่อีกครั้งค่ะค่ะจนเคล็ดลับที่6นะคะไม่กระตุ้นนะคะไม่กระตุ้นในที่นี้ก็หมายถึงนะคะไม่อยู่ใกล้เพื่อนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนั่นเองค่ะเคล็ดลับที่7นะคะเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่นะคะให้พักผ่อนคลายเครียดค่ะโดยการพูดคุยกับเพื่อนค่ะให้นึกถึงคนที่เขาเลิกบุหรี่ได้สำเร็จค่ะเคล็ดลับที่8นะคะไม่นิ่งอยู่เฉยนะคะหากิจกรรมต่างๆทำนะคะหรือออกกำลังกายนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้หัวใจและปอดวิธีที่9นะคะอยากคิดว่าวิธีที่9นะคะไม่ถามใครนะคะอยากคิดว่าการกลับไปดูดบุหรี่นะคะเป็นข้อ9นะคะไม่ท้าทายนะคะแต่คิดว่าการกลับไปสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่เพียงหนึ่งมวนนะคะจะทำให้การกลับคืนสู่การสูบบุหรี่กลับมาได้อีกครั้งนะคะ
ครับแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายนะครับเป็นเคล็ดลับที่เด็ดนะครับก็คือเราต้องไม่ท้อแท้นะครับเราต้องมีกำลังใจอยู่เสมอไม่ยู่เลยต้องสู้อยู่เสมอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำตามเคล็ดลับทุกอย่างแล้วนะครับแต่เรายังกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวนะครับแต่จงจำไว้นะครับคุณต้องเรียนรู้จุดอ่อนนั้นนะครับแล้วก็ก้าวข้ามมันไปนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะเลิกบุหรี่ครั้งนะครับคนที่เรารักคนที่อยู่ข้างๆคุณรวมถึงพวกเราชาวการตลาดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆครับแล้วก็นะครับนอกจากนี่ครับเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับ10เคล็ดลับนะครับที่เรานำมาฝากทุกคนนะครับแต่นอกจากเคล็ดลับดีๆแล้วนะครับวันนี้เรายังมีของรางวัลดีๆนะครับที่เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับเป็นกระป๋องน้ำนะครับที่เอาไว้ใช้วันก็ได้นะครับสุขภาพดีกันไปถึงน้ำที่เยอะนะครับกติกาของเราเนี่ยก็ง่ายๆครับเราจะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับที่เราพรีเซนต์เมื่อกี้แหละอย่างที่เราบอกตอนต้นนะครับว่าฟังดีรางวัลนะครับเราจะถามคำถามนะครับก็ขอให้ใครที่จะตอบคำถามนะครับยืนไวที่สุด2คนแรกต่อ1คำถามนะครับจะได้กระป๋องน้ำไปฟรีๆเลยนะครับแค่ตอบคำถามแค่โดนใจเราอ่ะเราแจกเลยนะครับและก็ผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการสำหรับเราวันนี้นะคะกระป๋องน้ำอเนกประสงค์นะคะใส่น้ำเปล่าน้ำผลไม้นะคะสามารถใส่แล้วก็แช่ในตู้เย็นหรือพกพามาดื่มที่วิทยาลัยก็ได้นะคะดังนั้นผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการของเราในวันนี้ก็คือธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพค่ะตบมือหน่อยค่ะขอบคุณนะครับขอบพระคุณธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพสำหรับคำถามที่1ค่ะครับแต่เรามาเริ่มที่คำถามที่1เลยนะครับจำไว้นะยังรู้นะครับรู้นะครับถ้าใครจะตอบก่อนนะครับเตรียมนะครับคำถามที่1นะครับเอาง่ายๆก่อนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่คือโรคอะไรครับยกมือเลยครับใครยกมือก่อนได้ตอบก่อนครับตอบคนเขาจะพอที่ผมเห็นนะพอมาข้างนอกเลยลูกครับพอข้างนอกเลยครับบอกแล้วถูกไม่ถูกไม่รู้แต่โดนใจผมให้เลยเพราะฉะนั้นใครสวยๆออกมาตอบกันจะมีสิทธิ์แน่นอนและถามตัวด้วยยังมันจะลูกกะชื่ออโนชาน้ำมอลาแผนกคอมเตอร์ธุรกิจโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ครับมีอะไรครับหนึ่งข้ออย่างแรกก็คือสมุดหอบแล้วก็โรคมะเร็งครับโรคคือหอบโรคมะเร็งใช่ไม่ใช่ได้โอ้คนนี้ตอบดังใช่ใช่ครับเดี๋ยวแจกเดี๋ยวถามกันครับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ครับแนะนำชื่อแล้วก็ตอบชื่อนางสาวมายาบุญศรีค่ะครับหลอดลมอักเสบครับกล้องครับใช่ครับหลอดลมอักเสบนะครับก็เป็นโรคหนึ่งนะครับเดี๋ยวรับรางวัลครับรับรางวัลที่ตาครับครับเพื่อไม่ให้การไม่เสียเวลาเขารับรางวัลไปเราก็ครับถามคำถามต่อไปครับคำถามที่2นะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับวิธีนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มบ้านวันวิธีเลิกบุหรี่นะครับคนละหนึ่งข้อนะครับเรามีวิธีในการเลิกบุหรี่ยังไงนะครับตามแนวคิดของเรานะครับถ้าโดนใจผมเอาไปเลยครับขวดน้ำนะครับขอคนที่จะตอบคำถาม2คนครับหนึ่งคนนะครับคนที่เดินลุกขึ้นมาเลยลูกมีใครไหมครับลุกครับ2คนครับครบแล้วหมดสิครับคุณโบนคุณโบนขาประจำนะคะน่ารักมากทราบว่านักศึกษาทุกคนทราบคำตอบนะคะแต่อยากให้หนูเนี่ยกล้าแสดงออกในการที่จะออกมาคำตอบคำถามนะคะเดี๋ยวถามพี่พี่โบ๊ทก็เลยขอบคุณพี่โบ๊ทครับอาจารย์ครับครับชื่อนายธีทัศน์จิตโนชื่อเล่นชื่อโบ๊ทครับปวส2011ครับเป็นเจ้าของกิจการครับเอาวิธีการเลิกบุหรี่ครับอย่างที่ความคิดเราครับผมจำได้อยู่2วิธีคือวิธีที่1โทรไปหา1600นะครับเพื่อศึกษาวิธีการเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็วิธีที่2คือเลิกดีกว่าเลิกสูบแบบค้างคาวนะครับเพราะว่าการเลิกสูบแบบค้างคาวเนี่ยเป็นผลไม่ดีค้างคาวค้างคาวอัพเติมไปโอเคครับ
ครับผมได้เดี๋ยวเราถามคนที่สองนะครับไม่รู้หรอกน้องใจของผมให้ไม่รู้นะครับวิธีสูบบุหรี่ไอ้เลือกสูบบุหรี่ไม่ใช่วิธีสูบบุหรี่วิธีเลือกสูบบุหรี่ครับที่ในตามความคิดเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกชื่อแล้วก็ตอบคำถามได้เลยชื่อตาดิษนันบริพุทธครับปอทอสอสภาอาหารครับวิธีเลิกก็คือพยายามอย่าเข้าใกล้พยายามอย่าเข้าใกล้คนที่สูบบุหรี่แล้วก็อันที่สองคือพยายามปรึกษาครับผมว่าจะเลิกบุหรี่ยังไงครับครับตบมือเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราส่งรางวัลให้ได้ดีครับเจอกันครับดูครับโดนใจผมให้ครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับว่าต้องหาที่ปรึกษาก่อนนะครับที่สำคัญเลยเพราะว่าคนที่เขาเลิกมาก่อนหรือคนที่เขาอยู่ในองค์กรนี้นะครับเขาจะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในองค์กรนี้นะครับก็เป็นคำถามต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปปรึกษาใครนะครับถามคำถามเลยดีกว่าสายด่วนเลือกบุหรี่นะครับโทรหมายเลขอะไรถ้าใครตั้งใจฟังดีๆเมื่อกี้เพื่อนจะบอกไปแล้วสายด่วนเลือกบุหรี่เบอร์โทรเบอร์อะไรครับลูกเลยครับ0970หมดแล้วไหนเอ้ามาแล้วโอ้โหเกียรติค่ะวันที่2มาแล้วสองคนหมดไปครับข้อสุดท้ายแล้วข้อเนี้ยพอจะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเลยรู้สึกว่าจะเป็นน้องปวช1และ3ตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อทวชินีหนูเกิดค่ะอยู่ปวช1ครับ1บัญชีน้องสวัสดีค่ะชื่อเด็กน้องสาวดวงดาวอยู่ปวช1ครับครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับสายด่วนเลือกบุหรี่ครับหมายเลขอะไรครับบอกไปแล้ว0นะคะยังไม่บอกครับเดี๋ยวอีกคนรู้หมายเลขอะไรครับ1600 copy กันมาถูกต้องครับสายด่วนเลือกบุหรี่นะครับสำหรับใครที่จะเลือกบุหรี่นะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้ข้อมูลของคุณทุกข้อมูลนะครับจะเป็นความลับกับทางองค์กรเท่านั้นจะไม่มีใครรู้นะครับเราก็สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างดีปลอดภัยคนรอบข้างนะครับก็สำหรับใครนะครับผมขอชื่นชมอยู่อย่างนะครับพวกเราชาวการตลาดทุกคนนะครับชื่นชมพี่น้องชาวอาชีวะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับขอชื่นชมคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับก็ขอให้รักษาความดีนี้ต่อไปนะครับอย่าไปคิดอย่าไปลองนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าการสูบบุหรี่ดึงดวนชีวิตหายไป7นาทีนะครับเอาผูกคำนวณมาถ้าสูบสัก1ฟองหายไปแล้ววันนึงถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ไม่ลองนะครับผมขอชื่นชมนะครับขอตบมือให้กับคนไม่คิดสูบบุหรี่นะครับผมเสียงดังแสดงว่าไม่สูบบุหรี่กันเยอะนะครับส่วนคนที่คิดลองแล้วนะครับอยากโทษตัวเองนะครับว่าเราล้มเหลวนะครับอายุเรายังไม่มากนะครับเรายังกล้าผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะครับเพียงแค่คิดที่จะเริ่มนะครับหาจุดอ่อนของตัวเองนะครับแล้วก็ก้าวข้ามมันไปนะครับแล้วก็สู้ๆตบมือเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะเลิกบุหรี่นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องสุดท้ายนะครับในกลางวันนี้นะครับเราจะทำการเดินรณรงค์นะครับเอาฮาเราจะเดินรณรงค์นะครับที่โรงอาหารนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะครับก็ได้เลยนะครับมาที่เมืองกับพวกเราชาวการตลาดนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับพวกเราชาวการตลาดพวกเราชาว